เจเน็ตเขียวตามรอยเวียวิกกี้จดทะเบียนสมรสสามีลั่นทุกอย่างเป็นชื่อตนหมดจดแล้วปังเจเน็ตเขียวรับตามรอยเวียวิกกี้จดทะเบียนสมรสกับสามีรุ่นน้องหลังอยู่ด้วยกันมา16ปีลั่นทุกอย่างเป็นชื่อตนหมดวันที่21ตุลาคม2565ที่เทวาลัยพระพิฆเนศช่อง 7HD นักร้องนักแสดงอารมณ์ดีเจเน็ตเขียวมาร่วมงานบวงสรวงละครสาวใช้เดลิเวอรี่พร้อมให้สัมภาษณ์ถึงชีวิตคู่หลังจดทะเบียนสมรสกับแจ็คแฟนหนุ่มตามรอยพระเอกเวียสุกลวัฒน์วิกกี้พีมนยาและเผยเหตุผลคบมา16ปีทำไมเพิ่งไปจดทะเบียนสมรสมาก็เห็นพระเอกเขาจดเราก็จดตามเรียนแบบค่ะกอปปี้ปี้ยิ้มคือไม่เชิงขนาดนั้นค่ะคือคุณสามีเขาเปิดไปเจอเขาเราก็คิดว่าเราก็อยู่กันมา16ปีแล้วก็จดสร้างความมั่นใจให้ผู้สูงอายุนิดนึงเขาก็ชวนเราก็บอกเอาเลยสิเขาเคยพูดคุยเรื่องนี้มาก่อนหน้านี้ไม่มีเลยแต่เปิดดูข่าวตอนเช้าก็มีน้องเวียเขาไม่มีพยานอะไรด้วยก็ออกขำๆหน่อยนึงพอเราดวงมาก็ถูกชวนซะงั้นแล้วจะปล่อยให้พลาดไปได้ยังไงคะรีบขึ้นไปแต่งตัวเลยถูกต้องค่ะจะไปรู้ได้ยังไงหน้าผมพร้อมมากค่ะมีคิ้วหน่อยนึงด้วยคำนำหน้าเปลี่ยนไปเลยคำนำหน้าเขาถามอยู่นะคะว่าใช้นางสาวหรือนางเราก็เลือกนางสาวดีกว่าค่ะนางสาวตลอดการแต่นามสกุลใช้ของเขาเรียบร้อยหลังจากที่จดทะเบียนชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอุ้ยงานเข้าเกินทะเบียนพาปังปังค่ะมีคู่คิดหรือมีคนคัดกรองมันก็จะดีขึ้นก่อนไปจดได้มีการดูฤกษ์ดูดวงมีค่ะพอเห็นข่าวน้องเวียปั๊บก็โทรไปถามพี่สาวเพราะพี่สาวเป็นคนเปลี่ยนชื่อให้เขียวชื่อเก่าเรานงนุชสมบูรณ์สมัยประกวดสยามกลการได้ตำแหน่งมาหลังปีคุณตั๊กสิริพรก็ชื่อนงนุชสมบูรณ์มาตลอดก็เปลี่ยนเป็นกัญชันเทียนวิทย์มาตลอดเพราะว่าป่วยคือคำว่าสมบูรณ์ตกเป็นว่าสมองเสื่อมนงนุชตกชะตาขาดอายุสั้นทั้งชื่อนามสกุลตกหมดเลยก็เลยเปลี่ยนก็บอกพี่สาวว่าดูฤกษ์ให้หน่อยพี่สาวก็เป็นคนดูฤกษ์ให้และตอบกลับมาว่าวันนี้แหละวันที่8เดือนกรกฎาคมมีคำมั่นสัญญาไม่มีสัญญาแค่อยู่กันจนแก่เท่าจดวันเดียวกับเวียวิกกี้ตั้งใจหรือบังเอิญค่ะเรากะว่าเดือนนี้แหละแล้วก็โทรถามพี่สาวเขาก็โทรกลับมาเขาบอกวันนี้แหละก็ตรงกันสิคบกันมานานทำไมถึงเพิ่งมาจดเราห่างกับเขาเยอะนะเหมือนเขาจะสร้างความมั่นใจให้เรามากตัวเราให้ความสำคัญกับเรื่องจดทะเบียนสมรสไม่อยู่กันไปยาวๆจนกว่าจะตายจากกันเนี่ยแหละดูแลกันไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเพราะเราไม่รู้ว่าพระเจ้าจะปิดสวิตช์ใครก่อนหรือจะดึงปลั๊กใครออกก่อนเราก็ไม่รู้สมัยนี้บางคนก็ล้มกันไปดื้อหนีกันไปดื้อๆขณะที่ยังคุยกันก็ยังมีเลยบางคนมองว่าเรื่องที่จดทะเบียนเป็นเรื่องของผลประโยชน์ไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าทุกอย่างชื่อเป็นของพี่หมดเลยหัวเราะ16ปีมานี้ชื่อทุกอย่างเป็นของพี่หมดใบสั่งพี่มีเป็นร้อยใบรถเขาเป็นคนขับแต่ใบสั่งเป็นของพี่เดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า4ใบค่ะบางทีเราไปเจอท่านยศใหญ่ๆเราก็จะบอกว่าฝากใบสั่งฝากท่านด้วยหลังจดทะเบียนชีวิตแฮปปี้ค่ะมันเหมือนดวงดึงกันขึ้นมากกว่าใครไม่เชื่อแต่พี่เชื่อว่าการไปเข้าวัดทำบุญเราคิดว่ามันคือการบูอย่างหนึ่งการไปลงนะทำอะไรก็ตามหรือทำเสน่ห์ใดๆก็ตามนั่นก็คือการทำบุญแล้วก็สะสมบุญไปเรื่อยๆเข้าวัดทำบุญให้ทานก็ทำบุญคือบุญของการทำดีคือการละเอียดทำดีสะสมไปเรื่อยๆเวลาเราไปทำบุญก็เหมือนแบ่งบุญนึกถึงเจ้ากรรมนายเวรของอดีตเราไม่รู้ว่าเราเกิดมากี่ชาติ
แล้วเราตายแบบไหนเราทำร้ายใครหรือเปล่าพอเรามีบุญมาเราก็ให้เจ้ากรรมนายเวรคนที่เราทำร้ายเมื่ออดีตชาติปัจจุบันด้วยเราอาจจะทำร้ายโดยวาจาหรือคิดอะไรไม่ดีกับใครก็ส่งให้เขาหมดเลยคู่ของเราเป็นคู่รักนักบุญมีเวลาก็จะไปทำค่ะเมื่อก่อนจะไม่มีเวลาไปต่างประเทศก็ถือกระเป๋าตังไปกันสองคนนั่งรถไฟไปคอนเสิร์ตสแกนดิเนเวียพี่ไปหมดแล้วนะคะไปเยอรมันส่วนที่มูใครชวนก็ไปค่ะตอนนี้เราก็จะมีอาจารย์ที่เรานับถือแต่ละท่านแต่ละที่เป็นพระด้วยท่านก็เมตตาเราให้บูชาแล้วก็ไปทำบุญด้วยเอาของไปถวายเพลหลายหลวงพ่อหลายเจ้าอาวาสเลยอาจารย์ก็มีค่ะคือเราชอบสร้างความสบายใจให้ตัวเองไม่ได้มโนนะคะเวลาเราไปทำใจเราสงบเรามีสมาธิแล้วช่วงที่ทำหรือเวลาลงนะเราคิดดีสิ่งที่เรามีให้กับครอบครัวเทวดาแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดที่ผ่านมาทั้งอดีตชาติและปัจจุบันชาติหรือเราทำร้ายใครในยุคนี้เวลานี้ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราก็เอาส่วนบุญให้เขาเขามีทางเดินมีที่ดีๆเดินเขาเดินได้เราก็เดินได้ค่ะหมดกรรมด้วยความที่เป็นสายมูได้ลาบลอยบ้างไหมลอยมาบ้างค่ะถูกบ้างแต่อย่าซื้อเยอะด้วยความที่เราซื้อเยอะแต่ถูก2ใบงวดหน้าเราก็เอาอีก 30-40 ใบเคยซื้อหนักสุดกี่ใบเป็น100นะนี่ลดแล้วเหลือแค่10ใบพอถามว่าเคยถูกเยอะสุดเท่าไหร่คือถูกข้างเคียงรางวัลที่1 3ใบอาจได้ 300,000 เคยถูกหนักๆ ก็300ค่ะ2ตัวตรงใต้ดินนะคะเคยถูกรอบนอกได้ 100,000 กว่าด้วยถ้าเจ็บหนักก็ไม่เข็ดไม่เข็ดเข็ดลอตเตอรี่เนี่ยนึกว่าถูกเลขท้ายพอตรวจดีๆอ้าวถูกรางวัลที่5ด้วยถูก2ใบค่ะ 44,000 ค่ะแต่หลังจากนี้คือลดลงแค่ยิ่งเยอะก็ยิ่งคืนเขาหัวเราะเราอย่าไปคืนเขาคือเราทำทุนปลูกต้นไม้มีความสุขมีรภาพเผยยังโสดยอมรับเอาแต่ใจขอพิสูจน์ตัวลบคราบความเจ้าชู้ไม่อยากมีลูกวีรภาพเผยยังโสดยอมรับเอาแต่ใจความเจ้าชู้มีผลรักไม่ราบรื่นพิสูจน์ตัวเองลบคราบคาสโนวาเผยสเปคชอบสาวอายุน้อยพิษอยากมีครอบครัวแต่ไม่อยากมีลูกวันที่21ตุลาคม2565ที่เทวาลัยพระพิคเนศช่อง 7HD ผู้จัดละครนักแสดงหนุ่มวีวีรภาพสุภาพไพบูลย์วงสรวงละครสาวใช้ดิลิเวอรี่พร้อมให้สัมภาษณ์ถึงการผันตัวมาทำงานเบื้องหลังวงการหลังจากอินตัวบทพระเอกพร้อมเปิดอกเรื่องหัวใจยังโสดลบคราบคาสโนวาความเจ้าชู้เผยสเปคสาวในใจสาวใช้ดีลิเวอรี่กำกับเรื่องที่3แล้วเป็นอย่างไรบ้างในฐานะผู้กำกับก็ยังหน้าใหม่อยู่ถ้าเทียบกับนักแสดงก็เพิ่งจะเป็นพระเอกเรื่องที่3มาเอาดีเบื้องหลังแล้วมันเป็นบริษัทเราเองด้วยเราเป็นผู้จัดเองกำกับเองมันก็เป็นทั้งความชอบบวกกับหน้าที่คันไม้คันมืออยากจะแสดงบ้างไหมมีพี่ผู้จัดติดต่อเข้ามาบ้างผมก็บอกว่าถ้าไปได้ผมก็ขอรับเชิญนะเพราะว่าด้วยงานประจำของบริษัทที่เราจะต้องรับผิดชอบมันค่อนข้างเยอะแล้วบริษัทเรามีผมกับกีตาร์เป็นเฮดกันอยู่สองคนงานหนักครับผมต้องดูบทงานผู้จัดกำกับเองอีกมันหนักแต่สนุกคือเราเฟดออกจากเบื้องหน้าแล้วผมเป็นพระเอกมาตั้งแต่อายุ19ปีตั้งแต่ปี1999ประมาณ20กว่าปีแล้วมันนานมากแล้วพอเรามาทำบริษัทของเราเองเป็นทั้งผู้จัดผู้กำกับถามว่าเราคิดถึงไหมแน่นอนว่าผมคิดถึงอยู่แล้วผมไม่เคยลืมอาชีพนักแสดงถ้ามีโอกาสเมื่อทุกอย่างพร้อมผมอาจจะไปรับเชิญแวบๆก็ได้ครับคืออิ่มตัวกับการเป็นพระเอกเราเล่นมาทุกบทบาทแล้วต่อไปถ้าได้เล่นคงได้เล่นเป็นพ่อพระเอกพ่อนางเอกแล้วถึงผมจะอายุ40นิดๆแต่ถ้าเล่นอีกทีผมว่าผมคงได้บทแนวนั้นแล้วน้องๆหน้าใหม่ก็เข้ากันมากมายผมอยู่มาจนผมเข้าใจวัดจักร
เห็นการเปลี่ยนแปลงมาเยอะมากแล้วตอนนี้ช่วยเรียกผมว่าผู้กำกับน้องใหม่อย่าเรียกว่านักแสดงรุ่นใหญ่เรื่องหัวใจล่ะก็ลุ่มลุ่มดอนดอนมาตั้งแต่โควิด-19 มันไม่มีความสัมพันธ์ระยะยาวก็เรื่อยๆเอาจริงๆเลยนะเราโฟกัสเรื่องงานของเราก่อนแล้วเราเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองด้วยอายุมันขนาดนี้แล้วเดี๋ยวก็คงต้องปรับตัวเองลงบ้างแล้วค่อยไปหาคนที่จะมามีความสัมพันธ์ระยะยาวพยายามจะลดแล้วลึกๆคนอาจจะเห็นว่าผมเป็นคนง่ายๆแต่จริงๆแล้วผมเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองพอผมเริ่มทำงานเองได้ผมไม่เคยขอเงินที่บ้านเลยมันเลยเป็นความอีโก้เล็กๆผมไม่เคยขอใครเลยตั้งแต่อายุ18ถึง19ปีผมทำเองมีแต่ให้คนอื่นด้วยซ้ำลึกในใจผมมันรู้สึกว่าจะต้องทำไมล่ะก็ผมทำมาหาเงินได้เองไม่เคยแบมือขอเงินใครถ้าผู้หญิงที่จะเข้ามาหาเราก็ต้องรับความเอาแต่ใจเราให้ได้ไม่แล้วครับเดี๋ยวผมจะยอมปรับเองครับหัวเราะผมยอมรับแล้วครับด้วยความเอาแต่ใจของผมเองทำให้ผมมีความสัมพันธ์ลุ่มลุ่มดอนดอนมาตลอดกับชื่อเสียงความเจ้าชู้ของผมก็มีผลด้วยสมัยนี้เวลาจะจีบผู้หญิงอาจจะเริ่มจากศูนย์แต่ผมเริ่มต้นจากลบ5มาเลยผมก็ต้องพิสูจน์ตัวเองจากความเจ้าชู้ของผมที่มีมาในสมัยก่อนซึ่งเมื่อเปิด Google เสิร์ชชื่อผมไปมันก็เจอแต่ข่าวพวกนี้มาตลอดชีวิตอยากจะมีครอบครัวแล้วผมเริ่มอยากแล้วแต่ผมส่วนตัวผมเลยนะไม่ได้อยากมีลูกแต่ถ้ามีก็ได้นะแต่อยากมีเมียแต่เวลาจะหาผู้หญิงก็ต้องหาผู้หญิงที่บางคนเขาตั้งใจจะมีลูกไงมันก็ต้องหาคนที่มีความคิดตรงกันบางคนเขาตั้งใจจะมีลูกแต่ผมไม่อยากมีลูกมันก็จะไปด้วยกันไม่ได้เหตุผลที่ไม่อยากมีลูกมันแล้วแต่อารมณ์มันเป็นพักๆบางช่วงก็อยากมีผมมีหลานแล้วไงผมอาจจะคิดของผมไปเองผมเห็นเพื่อนผมพอเขามีลูกแล้วชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลยแต่ก็เข้าใจว่าเป็นครอบครัวเพื่อนผมขายรถสปอร์ตทิ้งอะไรทิ้งมันก็คงโอเคมันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งสเปคผู้หญิงของเราตอนนี้ยังเหมือนเดิมผมยังชอบเด็กๆกว่าตอนนี้ก็อยากมีครับแต่เอาเป็นว่าไม่ขนขวายสุดแล้วแต่ดวงชะตาดาวมันมาโคจรเจอกันก็คนนั้นแหละ